แม่ไม้ที่13ดับชวาราคือการเป็นแม่ไม้แก้การชกของคู่ต่อสู้โดยการตบแล้วก็ชกบริเวณดวงตาคู่ต่อสู้ครับดับแม่ไม้14นะครับชื่อว่าขุนยักษ์ดับลิงนะครับเป็นการป้องกันการเตะหมัดแล้วก็ศอกในขณะออกอาวุธเป็นชุดของคู่ต่อสู้ครับแม่ไม้15หักคอเอราวัณนะครับเป็นการแก้หมัดโดยการสืบเท้าเข้าวงในแล้วลงขอตีเข่าครับครับแม่ไม้ที่13ดับชวาราเป็นการเป็นแม่ไม้แก้การชกของคู่ต่อสู้โดยการตบแล้วก็ชกบริเวณดวงตาคู่ต่อสู้ครับดับแม่ไม้14นะครับชื่อว่าขุนยักษ์ดับลิงนะครับเป็นการป้องกันการเตะหมัดแล้วก็ศอกในขณะออกอาวุธเป็นชุดของคู่ต่อสู้ครับแม่ไม้15หักคอเอราวัณนะครับเป็นการแก้หมัดโดยการสืบเท้าเข้าวงในแล้วลงขอตีเข่า